เริ่มที่ชาวนานะคะเชิญคุณประสิทธิ์บุญเฉยก่อนนะคะได้พูดคุยในประเด็นที่คิดว่าอยากจะเล่าให้พวกเราได้รับทราบรับฟังค่ะเรียนเชิญเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทางประชาธิปัตย์ที่ได้เปิดเวทีและให้โอกาสชาวนาภาคเกษตรนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านรองอภิรักษ์นะวันนี้แบบร่วมเปิดงานแล้วก็คุณหมอวรงค์ผมเองได้เคยได้คุยพบปะสนทนากันทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็วันนี้ผมขอออกตัวสำหรับพี่น้องทุกคนที่เดินทางมาที่นี่วันนี้ออกตัวนิดนึงบางท่านจะเห็นได้ชาวนามาอย่างนี้มันแปลกอะมองอะไรแล้วมันแปลกๆไปนิดท่านจะเห็นได้ฮะแปลกไหมฮะแปลกไหมครับท่านยังไม่เห็นว่าชาวนาใส่สูตรค่ะนะคะเอาปรบมือให้หน่อยเลยค่ะผมจะบอกว่าที่มันแปลกเนี่ยมาใส่สูตรเข้ามาในนี้ผมเคยน้อยใจมาตลอดพอจะไปไหนปั๊บเนี่ยเข้าที่ประชุมถ้าบอกว่าเป็นชาวนาเนี่ยมันต้องใส่เสื้อมาห้อมใส่เสื้อคอกลมคุณประสิทธิ์นุ่งแต่งตัวก่อนขออนุญาตนิดนึงตอนนี้หัวหน้าชาวนามาอีกคนแล้วค่ะท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะคุณหญิงกัลยาโสภณพาณิชย์ผมเคยได้ฝากท่านสสนฤสาโครงการประกันรายได้นะคะท่านสสอัญชลีค่ะท่านนะฮะเอาหลายท่านเลยวันนี้ก็เลยว่าวันนี้ขออนุญาตแล้วครับว่าขอใส่ผูกท้ายใส่สูตรพัฒนาชาวนาให้มันมีระดับสูงขึ้นมานิดนึงไปไหนคนเขาจะได้ไม่ดูถูกนะถ้าลงรถไปใส่เสื้อมาห้อมแกงกอนเนี่ยคือชาวนาแน่นอนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้พอจะนั่งรถเก๋งนั่งรถเบนซ์พอจะนั่งรถไปกับหัวหน้าได้นะไม่ใส่สูตรนี้หน้าชื่นอกตรมหรือเปล่าคะที่ผมเห็นอย่างนี้เพราะอะไรฮะอาจารย์ครับผมไปเวียดนามมาเนี่ยประชุมปั๊บชาวนาเวียดนามทุกคนที่เข้าประชุมเนี่ยเขานั่งแถวหน้าเขาให้เกียรตินะฮะให้เกียรติชาวนาจากเวียดนามถึงจะบอกเขาด้อยแต่เขาให้เกียรติชาวนานั่งแถวหน้าในที่ประชุมผูกไทยใส่สูตรอย่างดีเลยให้เกียรติแต่ของเราชาวนาพอทักรายการเชิญไปคุณต้องนั่งท้ายๆเอาคนที่มีสตางค์ผูกไทยดีนั่งทางหน้านี่มันชอกช้ำใจมาตลอดนะพี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตขอผูกไทยใส่สูตรพัฒนาชาวนาเราแล้วจำนนหรือเปล่าคะเขาบอกจำนำจำนนเนี่ยก็เดี๋ยวชาวนาจำนนหรือไม่จำนนเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนิดนึงอันนี้เวลามันมีน้อยบอกนิดนึงในโครงการประกันรายได้กับโครงการรับจำนำผมเองเนี่ยถูกถามมาตั้งแต่เริ่มโครงการอะไรก็แล้วแต่เริ่มถูกถามมาตลอดว่าเอ๊ะตรงกับไอ้ประกันรายได้กับจำนำไหนดีกว่ากันผมเองนั้นเราผ่านแล้วผมเองก็ต่อสู้มาหลายๆเรื่องตั้งแต่เมื่อปี50มันมีโครงการรับจำนำเข้ามาไอ้ผมก็เองเรียกร้องตอนนั้นยังไม่มีพรรคนั้นเป็นรัฐบาลแต่เศรษฐีข้าวตอนนั้นมันขึ้นมาอยู่ที่14,000ใช่ไหมฮะผมบอกไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลจุดนั้นผมพูดได้เต็มปากมันเป็นสภาวะของโลกที่ทำให้ข้าวตลาดโลกมันขึ้นมาสูงที่บอกว่าจะขึ้นไปคู่กับทองคำใช่ไหมราคาเป็นทองคำท่านรัฐมนตรีตรงนั้นก็ฝันใจท่านชื่อมิ่งฝันก็คือฝันใจนะท่านก็ประกาศว่าเนี่ยเพราะนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการสภาวะตลาดของโลกที่ข้าวก็ขาดแคลนข้าวมันขึ้นโดยอัตโนมัติมันก็เป็นอานิสงส์ของรัฐบาลตอนนั้นเข้ามาแล้วก็เผอิญขึ้นมาไม่นานผมบอกว่าอย่าคุยไปแล้วก็อย่าบอกใครไปมากนะจากวันหนึ่งถ้าข้าวมันลงแล้วทำไงไม่นานจริงๆนะฮะยังไม่พ้นเลยพอท่านสมัครขึ้นมาปั๊บมันเหลือ 6,000 กว่าบาทเองตันละแล้วผมเองเนี่ยแหละที่ต้องทำหนังสือเรียกร้องขอให้เปิดโครงการรับจำนำในราคาที่14,000เพราะอะไรฮะบอกที่มาที่ไปนิดนึงเพราะท่านมิ่งฝันบอกว่าถ้าผมได้นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะพี่น้องชาวนาไม่ต้องเอาข้าวไปขายเอาข้าวเก็บไว้เดี๋ยวรัฐบาลจะซื้อเองในราคาที่14,000ท่านก็มาพูดไว้แล้วต่อไปข้าวจะเตียนจะถึงตันละ30,000ถ้าพี่น้องฟังข่าวตอนนั้นท่านจะนึกออกไหมผมติดตามมาตลอดจำได้หรือเปล่าคะจำได้ไหมฮะพูดแล้วท่านก็หายเลยเข้าฉากเลยออกหน้าฉากกันเดียวเข้าหลังลงแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอีกข้าวตกมาเหลือ6,000ผมเองทนไม่ไหวแล้วต้องออกลงผมถามไอ้ข้าวที่30,000เนี่ยคือข้าวอะไรที่ไหนมันก็ไม่ได้ข้าวแต่ไม่บอกว่าข้าวสารนะครับพอผมพูดหนักๆถ้าบอกข้าวสารต่อไปจะถึง30,000ท่านพูดทิ้งเป็นปริศนาไม่บอกว่าข้าวเปิดชาวนาก็เก็บข้าวไว้ตากไว้อย่างดีข้าวดิบพอขายแล้วมันขายไม่ได้อะขายได้แค่10,000 กว่าบาทในช่วงนั้นมันก็มีปัญหานี่คือรัฐบาลที่เ
ข้าไปนั่งวิสัยทัศน์ก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลตอนนั้นยังไม่จำนำตอนนั้นเขาเป็นอยู่นะฮะนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแล้วจะบอกรัฐบาลจะซื้อเองผมเองก็บอกว่าท่านพูดเนี่ยไม่มีความคิดมีความคิดอาจจะไม่รู้จริงรัฐบาลจะซื้อเองมีปัญญาไหมฮะผมพูดตรงนี้เลย1คนในของข้าราชการในที่ประชุมในที่ทำงานทั้งหมดอ่ะเคยเดินออกกันนานไหมรู้ข้าวไหมว่าข้าวนี่คือข้าวอะไรและสิ่งเจือปนมันมีเท่าไหร่อันนี้คือไม่รู้แล้วตอนหนึ่งคนที่จะตากแดดเอาร่มไปดูข้าวเราเป็นไปไม่ได้ข้าราชการเขาคงไม่เดินไปแล้วเสร็จตอนนั้นคืออะไรไหมฮะที่เก็บข้าวอยู่ที่ไหนถ้ารัฐบาลจะซื้อเองโครงการรับจำนำก็ดังอยู่ที่ไหนมีปัญญาไหมแล้วข้อสำคัญข้าวจากทุ่งนามาถึงโรงสีท่านมีรถ10ล้อพอไหมที่จะต้องขนข้าวจากเข้ามาสู่โกดังเข้ามาโรงสีไม่มีอะไรสักอย่างและบอกว่ารัฐบาลจะซื้อเองในราคาตันที่ 14,000 บาทตอนครั้งนู้นนะครั้งนู้นท่านมิ่งฝันเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์พูดแล้วท่านก็หายว่าไม่ได้ทำอะไรเลยจนข้าวเหลือ 6,000 ผมเองต้องทำหนังสือไปถึงท่านนายกสมัครทำหนังสือถึงท่านอภิสิทธิ์ผมด้วยนะฮะทำ3ฉบับนะฮะถึงเสร็จแล้วก็บอกให้เปิดโครงการรับจำนำที่14,000มันมีที่มาที่ไปเพราะท่านประกาศว่าท่านจะซื้อข้าวจากชาวนาที่14,000ผมก็ต้องเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์และเสร็จมาเราก็เรียกร้องทำโครงการรับจำนำคุณประสิทธิ์คะอย่างนี้ค่ะเนื่องจากเวลามีน้อยสมมติว่าจำนำรอบนั้นเนี่ยคุณประสิทธิ์ก็ให้ข้อสังเกตไว้แล้วแล้วก็มีบทเรียนไปแล้วแล้วจำนำการเวลาผ่านมาตอนนี้ก็มาจำนำอีกรอบนึงในรัฐบาลนี้รัฐบาลตรงนี้เป็นยังไงตอนนี้เราเฉพาะรอบนี้จำนำจาก14,000มาเหลือ12,000นะเราก็ทำอยู่เพราะโครงการมันต้องต่อเนื่องกันมาเพราะต่อเนื่องมาตอนนั้นเนี่ยมันช่วงระยะเวลาสั้นรัฐบาลนี้ก็ล้อกันมาฮะล้อกันมาแต่ว่าเลทเพดานน่ะจาก14,000มาเหลือ12,000โครงการที่จำนำจริงๆแล้วถ้าพูดถึงตั้งราคาเลทที่เท่าไหร่กันแล้วแต่ชาวนาไม่ได้ตามนั้นน่ะไม่ว่ารัฐบาลทุกไหนอย่าคุยไปว่าผมให้15,000แล้วผมให้เท่านี้แล้วไม่ใช่แต่เวลาขายจริงๆโครงการรับจำนำมันต้องดูที่คุณภาพของข้าวความชื้น 15% นั่นคือความชื้นข้าวแห้งท่านตั้งไว้ที่15,000นั่นคือข้าว 100% รัฐบาลชุดที่ตั้งไว้ฮะที่14,000เป็นความชื้น 15% ได้ 14,800 บาทบางทีรัฐบาลยังไม่เคยบอกชาวนาเลยฮะบอกที่ว่า15,000อย่างเดียวไม่มีชาวนาที่ไหนเราขายข้าว 100% ชาวนาพอเกี่ยวข้าวปั๊บท่านที่เป็นชาวนารู้ดีไม่มีใครที่จะขายข้าวแห้งเพราะพอเกี่ยวเสร็จเราไม่มียุ้งเราไม่มีลานตากเราต้องขนเข้าเลยแล้วข้าวอันนี้เก็บไว้ได้นะฮะไม่เกิน3วันถ้าเกินจาก3วันข้าวเป็นฟันหนูเสร็จแล้วเสร็จเลยราคาตกหมดต้องขายในเดี๋ยวนั้นขึ้นรถไปขายพอไปถึงโรงสีนี่ชาวนามาบ่นผมในโครงการนี้นะฮะโครงการรับจำนำพอถึงโรงสีปั๊บขอมาจำนำความชื้นเท่านี้ต้องราคาเท่านี้เท่านี้บางโรงสีบางโรงบอกให้ฮะชาวนาบอกว่าเนี่ยโทรทัศน์เขาประกาศนี้โรงสีบางโรงเนี่ยก็บอกว่าคุณไปขายกับโทรทัศน์สิคุณจะไปขายคนนู้นสิผมไม่รับราคาเท่านี้อันนี้เป็นความช้ำใจเป็นความเจ็บใจของพวกเราชาวนานะครับแต่รัฐบาลก็ไม่เคยได้เหลียวแลตรงนี้นี่คือมองให้เห็นว่าผมจะรวบรัดหรือว่าเราขายได้ตามความชื้นถ้าความชื้นที่อยู่ที่22เราจะขายได้แค่ประมาณสูงสุดเลยฮะแค่12,000และชาวนาจะเกี่ยวข้าวเนี่ยมี22 27 28ถึง30นะขายได้สูงสุดจริงๆที่15,000ชาวนาจะขายได้จริงๆอยู่ที่10,000นะฮะ10,000ถ้าข้าวตรงนั้นนะฮะแต่บางทีไปถูกพ่อค้าหรือโรงสีกดราคาเรื่องความชื้นมันมีหลายอย่างถ้าความชื้นที่25อาจารย์ครับเขาจะบอกว่าโรงสีบางโรงเนี่ยผมไม่ได้ยินเขาคุยกันนะไอ้ตรงเนี้ยจะขอไว้เป็นค่าใช้จ่ายกับพนักงานในโรงสีความชื้น25เขาบอกเป็นความชื้นที่22เขาตัดเพิ่มไปอีก2จุดจุด150บาทถ้าตันละ15,000จุด15กิโลอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเวลาที่เอาข้าวไปจำนำตอนนี้ปัญหาของพี่น้องตอนนี้นะปีนี้น้ำท่วมใหญ่นะคะนี่ส่วนใหญ่ภาคกลางเนี่ยทำนาเนี่ยข้าวยังไม่มีนำนาปีที่ผ่านมานะคะส่วนใหญ่เนี่ยข้าวมันจะได้น้อยไปมากเลย คุณประสิทธิ์อยู่ในแวดวงตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มฤดูเริ่มนับปลังนะวันที่1มีนานะคะตอนนี้เนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่ยังไม่ได้ขายข้าวรอบนี้เนี่ยเราได้ฟังปัญหาพี่น้องยังไงบ้างครับอาจารย์เรามองให้เห็นเนี่ยผมชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ชาวนาเราเนี่ยไม่ตระหนักแล้วขาดความรอบคอบเรื่องความชื้นเรื่องไรไว้ใจเท่าแก่ไว้ใจลงเสียรู้จักกันมานานแล้วช่างๆไปเถอะไม่เป็นไร
แล้วบางคนเนี่ยอาจารย์พอชาวนาไปต่อร้องว่าดูนี่เอ้าจาก22เดี๋ยวผมเอาเรือลดเหลือ21แล้วกันทำไมลดได้ล่ะยอมจำนนใช่ไหมนี่ไงคือตรงนี้ไงถ้ามันเป็นจริงเราลดไม่ได้นะฮะฉะนั้นตรงนี้ผมฝากพี่น้องชาวนาว่าเราต้องระวังตระหนักเรื่องนี้ให้มากนะฮะเพื่อผลประโยชน์ไปเข้าใครออกใครแล้วพอมาเสร็จพอถึงตรงนั้นโครงการจำนำผ่านมาผมจะไม่พูดอะไรมีชาวนาถามเพราะว่ามีคนเคยมาบอกผมว่าเอ๊ะท่านนายกทำไมไม่ไปขอเรียกร้องใหม่สิอันนี้พูดกันตรงนี้นะไม่ใช่เอาใจท่านหัวหน้าตรงนี้นะไปขอร้องให้รัฐบาลเอาโครงการประกันรายได้เหมือนเดิมได้ไหมหลายคนมีคนมาบอกใช่ไหมมีฮะมีเลยบอกผมทำไม่ได้หรอกครับมันเป็นนโยบายของแต่ละพรรคเมื่อเราอยู่ตรงนี้เรานี้เพราะตอนนี้เราเลือกเข้ามาแล้วเราก็ต้องยอมรับนโยบายยอมรับปัญหาที่เรามีอยู่แล้วเราก็ต้องอดทนไปทำไมเขาถึงอยากให้ประกันรายได้คือผมบอกให้เป็นสองอย่างโครงการประกันรายได้แรกๆเดินจริงเนี่ยผมเองเป็นคนต่อท่านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับท่านอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะแล้วก็ท่านอาจารย์ใหญ่ผมอยู่ตรงนี้ท่านอาจารย์นิพนธ์วงตงานและหลายคนเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยนักวิชาการที่ออกมาแล้วพูดไม่ชัดเจนในโครงการประกันรายได้พูดเสร็จแล้วฟังไปฟังมาผมก็คงไม่เห็นด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ชาวนาเราเสียเปรียบคือรับจำนำทั้งหมดเลยค้านนะผมค้านประชุมกันหลายครั้งผมทะเลาะกับอาจารย์นิพนธ์เนี่ยหลายครั้งเลยแล้วในฐานะตัวแทนนะแต่พอทำมาเสร็จมันมีปัญหาอยู่ตอนหนึ่งว่าเราตั้งเรทเพดานราคาอ้างอิงไปเอาราคาอ้างอิงราคาฟลอร์ไพรส์ของต่างประเทศเอามาวัดกับประเทศไทยมันคนละโลกกันเลยนะตรงนั้นผมก็เลยบอกพาณิชย์ในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องโครงการนี้อยู่ต้องตั้งราคาอ้างอิงใหม่แล้วเอาราคาอ้างอิงกลไกการตลาดที่มันเป็นจริงของประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาจากที่ปรับมาตอนนั้นนะชาวนาบางคนราคาอ้างอิงเริ่มต้นมาได้250บาทยังมีเลยต่อตันเขาธนาเขาก็รับไม่ได้แล้วขึ้นมาเป็น700ขึ้นมาเป็น800เขาก็รับไม่ได้ฮะข้าวราคามันหล่นมาแต่รัฐบาลตั้งเรทไปที่ 10,000 ตอนหลังท่านอภิสิทธิ์ก็ปรับให้7วันราคาแล้วก็พวกผมเนี่ยเป็นในฐานะอนุกรรมการกขช.ก็นำเสนอในที่ประชุมเสร็จบอกต้องปรับใหม่แล้วให้ฐานะกรรมการกขช.ได้พิจารณาใหม่ปรับเพดานจากราคาที่มันอ้างอิงที่มันต่ำเกินเอาราคาเป็นจริงก็วัดมาจากเศรษฐกิจการเกษตรสมาคมโรงสีนะฮะแล้วก็อคส3-4สมาคมเสร็จแล้วก็เอามาเสร็จแล้วก็มารวมกันแล้วมาประเมินว่าเอาตัวเลขที่มันอยู่กลางๆตัวเลขที่เป็นธรรมมันก็ออกมาแล้วมาจากเดือนตรงนั้นนะฮะมันก็ขึ้นราคาเรทโครงการที่จะได้ชดเชยพี่น้องชาวนาจาก 15,000-14,000 แล้วบางทีขึ้นมาเป็น 2,000 ไอ้จาก 15,000-14,000 พันอะไรขึ้น 8,800 ขึ้นมาเป็น 2,000 กว่าจากนั้นมาผมก็เลยฟังเสียงจากพี่น้องชาวนาเรทผมจะถามมาตลอดเขาจะตอนนี้ไม่ค้านแล้วใช่ไหมคะประกันรายได้มันมีย้อนวันหนึ่งผมก็เลยไปคุยกับชาวนาถามว่าจะไปไหนเนี่ยจะมาที่ธกส.หน่อยเสร็จมาเขาอยู่ดีๆเขาบอกผมตกใจออกมาจากธกส.เอาไอ้สมุดที่ลงทะเบียนกับขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้นะแล้วเสร็จก็ไปให้ที่ธกส.แบบไหนนะฮะอยู่ดีๆอยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะไปเอาเงินมาบวชลูกชายอาจารย์จะเอาเงินมาไปซื้อของนิดนึงพอเอาสมุดไปเสร็จออกมามันมีเงินเข้าบัญชีทีนึง 70,000 แกสะดุ้งเลยเฮ้ยได้เงินมาจากไหนอยู่ดีๆมีเงินเข้ามา 70,000 โดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้เปล่าคะแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เนี่ยจะเป็นเล่มเหลืองหรือเปล่าฮะเล่มเหลืองมีอันนึงฮะกสไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจะมีเป็นเล่มๆเหมือนกันไม่รู้ได้กี่หมื่นอ่ะว่าไปเลยค่ะท่านว่าของท่านไป 70,000 เชื่อมั้ยเค้าก็เลยตกใจพอเสร็จตอนหลังเนี่ยเค้าบอกแล้ววันหลังเนี่ยผมก็ไปได้เชิญถามชาวนาเสร็จเอาพอนี่โครงการนี้เป็นไงว่าโครงการประกันก็ดีเหมือนกันอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรเงินไปเข้าบัญชีให้เองทีนึง 40,000 50,000 ขึ้นอยู่กับจำนวนข้าวอยู่ตามจำนวนของข้าวเท่าไหร่แล้วก็ท่านขึ้นทะเบียนไว้เอาผมคิดเป็นตันแล้วกันนะฮะขึ้นทะเบียนไว้20ตันหรือ20ไร่ท่านเกี่ยวข้าวไปเลยนะฮะ20ไร่แต่ได้ข้าว15ตันผมก็ต้องอธิบายฟาร์มให้พี่น้องชาวนาฟังท่านได้ข้าว15ตันแต่รัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ตัดคุณเสร็จแล้วเขาก็จ่ายให้20ตันถ้าเกิดตันละ 2,000 ที่ชดเชยคุณก็จะได้เท่าไหร่ 40,000 นะฮะนี่ให้มองเห็นนี่คือบัญชีคุณเข้าแล้วตรงนี้คุณไม่ต้องไปเดินเอาใบประทวนไปเบิกอันนี้มันอยู่ที่หลักคิดนะคะเดี๋ยวท่านอภิสิทธิ์คงจะมาคุยให้ฟังว่าหลักคิดทำไมถึงได้เดินหน้าโครงการประกันรายได้ผมก็เลยว่าอยู่เฉยๆตรงนี้แล้วมันได้มาเอง
แล้วเสร็จตรงนี้แหละแล้วคนที่ทำนาหนึ่งไร่ไม่ต้องเอาข้าวไปขายเอาข้าวไว้กินเก็บไปในยุ้งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ได้เงินชดเชยมาอีกหนึ่งไร่ก็ได้เงินด้วย1ตันเท่ากับได้เงินเพิ่มมาถ้าเป็นชดเชย 2,000 หรือ 1,500 ท่านก็ได้ตามที่ชดเชยช่วงนั้นคนอีสานบอกว่าเฮ็ดบ่ต้องขายก็ได้เงินใช่มั้ยนี่คือให้เห็นก็คือผมไปอีสานคนอีสานนั้นบอกเลยว่าท่านนายกไปช่วยต่อสู้ให้ผมทีเถอะเอาโครงการรับประกันให้เดิมไอ้นี่ผมไม่ได้เชียร์ต่อหน้าท่านหัวหน้าพรรคนะเราพูดตามความเป็นจริงว่าเหตุการณ์คืออย่างนี้ที่ผมประสบมามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็หันมาหลายๆเรื่องโครงการประกันรายได้มันเป็นสิทธิประชาธิปไตยเสรีภาพทางการเกษตรแม่พูดให้มันยาวชัดโก้หรูหน่อยเดี๋ยวนี้เขานิยมประชาธิปไตยไม่มีกำหนดเขตไม่มีจำกัดจังหวัดท่านจะไปขายที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยฮะท่านแล้วเสร็จท่านก็ได้เงินมานะฮะไม่มีจำกัดจังหวัดแต่ถ้าโครงการจำนำไม่ใช่กำหนดเขตจังหวัดนะฮะกำหนดเขตตำบลเช่นท่านอยู่จังหวัดลพบุรีจังหวัดของท่านอยู่อำเภออะไรท่าวุ้งไปติดต่อกับจังหวัดอะไรข้างๆสระบุรีมันต้องระหว่างตำบลแต่ตำบลติดต่อกันนะต้องจึงจะขายได้นะอันนี้คือจะขายมันมีกำหนดเขตกำหนดพื้นที่ขายจะไปขายส่งเดชอิสระไม่ได้นี่คือกรอบของโครงการรับจำนำและโครงการประกันรายได้ก็แยกให้เห็นว่านะอันนี้คือเราจะไปขายตรงไหนและได้เงินมาส่วนตรงนี้นะแต่จุดเสียผมบอกเลยจุดเสียมันมีนะพี่น้องชาวนาเราเช่านาอยู่เสร็จแล้วพอค่าราคาโครงการอ้างอิงราคาชดเชยมันสูงขึ้นเจ้าของนาเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วนะฉะนั้นคุณได้อยู่เฉยไอ้ข้าวไม่ได้ข้าวเสียไปคุณก็จะได้มาฉันขอแบ่งในโครงการชดเชยถ้าคุณได้ 2,000 ขอแบ่งคนละ 1,000 เจ้าของนาบอกถ้าไม่ให้เนี่ยก็คือไม่ให้ทำนาใช่ไหมฮะพี่น้องชาวนามีไหมครับที่ประสบอย่างนี้มีไหมครับขอแบ่งส่วนรายได้จากชาวนาแต่อีทอนที่เขายากที่เขาลำบากเนี่ยเจ้าของที่ไม่เคยแต่พอเขาจะมีรายได้ขึ้นมาขอส่วนแบ่งมีโดยเฉพาะภาคกลางนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาเช่าเนี่ยก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากนี่คือให้มองเห็นว่าอันนี้ให้คือจุดอ่อนของเรานั่นคือชาวนาเราถูกเบียดบังผลประโยชน์แทนที่เขาจะได้เต็มๆเขาถูกเบียดบังไปแล้วเนี่ยคือตรงนี้แล้วก็จุดที่ยังอ่อนอยู่ในเชิงนโยบายบอกเลยฮะผมพูดมาตลอดในที่ประชุมแม้บอกกับท่านอาจารย์นิพนธ์ผมก็บอกเราอ่อนการประชาสัมพันธ์เปิดโครงการแล้วเนี่ยบางทีชาวนาคือเขามองถึงว่าไอ้ประชุมกรรมการแล้วตอนนู้นแล้วโอเคให้นโยบายประกรรมการไปแล้วแต่กรรมการมันมี 20-30 คนจะไปบอกคนทั่วทั้งประเทศเป็นไปได้ผมเนี่ยเป็นคนเสนอแนะว่านั่งวิทยุแห่งประเทศไทยมีโทรทัศน์มีนโยบายรัฐบาลตั้งสิ่งงบประมาณแล้วเข้าไปจัดเสวนาขึ้นเดือนละ1ครั้งหรือก็ได้บอกนโยบายในการทำงานว่ามันดียังไงจุดเสียยังไงตรงไหนมียังไงบอกโทรทัศน์คนดูตลอดวิทยุแห่งประเทศไทย6โมงเช้านี่ตลอดเขาฟังกันตลอดนั่นคือเป็นการประชาสัมพันธ์เราจะเห็นบริษัทต่างๆบริษัทผงซักฟอกยาสีฟันท่านเห็นไหมฮะเขาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่เขาก็เปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ตลอดเขาไม่ได้อยู่นิ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่เราไม่ทำการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ให้รู้และเข้าใจตรงนี้นี่คือจุดอ่อนของเรานะครับ